การเมืองตอนนี้เขาเคลื่อนไหวกันแรงนะครับในปทุมเนี่ยมีการวางตัวกันหลายพื้นที่คนนู้นก็ไปลงพักนู้นคนนี้ก็ลงพักนี้นะครับก็ต้องเรียกว่าทุกคนเนี่ยผมรู้จักหมดอ่ะก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะครับเคยทำงานด้วยกันคบหาสมาคมกันมาก่อนนะครับจนแม้แต่อย่างกรณีพลังประชารัฐเนี่ยทั้ง7ท่านเนี่ยผมก็รู้จักทั้งหมดแหละนะครับแล้วก็เคยทำงานด้วยกันมานะครับแต่ขณะเดียวกันยืนยันชัดเจนว่าการที่ทั้ง7ท่านเนี่ยไปลงพลังประชารัฐเนี่ยไม่ได้เคยหาลือผมก่อนผมพูดชัดเจนนะนะฮะวันนี้ขอให้พี่น้องสื่อมวลชนที่ออกไปแล้วเข้าใจผิดพยายามโยงว่าเอ้ยผมเนี่ยมีส่วนอยู่เบื้องหลังนะฮะทั้ง7ท่านที่ไปลงพลังประชารัฐนะครับแล้วหลังจากนั้นอาจจะมาหลังเลือกตั้งมารวมกันมาอะไรกันลักษณะผมยืนยันไม่มีนะครับแล้วผมไม่เคยรู้เห็นกับการที่ทั้ง7ท่านเนี่ยไปลงสมัครพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเข้าใจนะฮะผมชัดเจนแล้วขณะเดียวกันผมน่ะเคารพการตัดสินใจของแต่ละท่านนะครับทุกคนเนี่ยตัดสินใจไปแล้วเนี่ยเขาต้องมีเหตุมีผลที่เขาไปลงพรรคไหนพรรคไหนนะครับแต่ขณะเดียวกันผมไม่รู้เรื่องจริงๆนะครับแล้วทุกคนที่ผมรู้จักทั้ง7คนรู้จักรู้เคยคบเป็นคบนะครับเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมนะครับแต่การทำงานต่อไปนี้คงทำงานด้วยกันไม่ได้ด้วยกันก็ฝากพี่น้องชาวปทุมธานีแล้วกันนะครับว่าปทุมธานีเนี่ยผมเข้ามาเล่นเป็นนายกอบจเนี่ยผมไม่ได้ต้องการไปเล่นการเมืองอะไรแต่ต้องการให้ปทุมเนี่ยเจริญพัฒนาเท่าที่อื่นเขาไปทุกด้านนะครับแล้วขณะเดียวกันอยากได้ส.ส.นะครับที่มีจิตใจที่ช่วยเหลือเสียสละเพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆขอให้พี่น้องลองดูแล้วกันพี่น้องชาวปทุมธานีที่เคารพรักเลยนะครับถ้าเราต้องการให้ปทุมเจริญเนี่ยขอให้พิจารณาให้ดีไม่ว่าจะเป็นโควิดนะครับช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาขอให้พิจารณาว่ามีส.ส.ปัจจุบันเนี่ยมีใครบ้างที่ลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงที่สงครามโควิดช่วงความเป็นความตายนะครับในช่วงน้ำท่วมมีส.ส.คนไหนบ้างที่ลงไปดูเป็นพี่น้องประชาชนนะครับแต่ถ้าใกล้เลือกตั้งนะเดี๋ยวก็ลงไปดูกันเองอ่ะนะอันนี้คือที่มันเป็นมาผมพูดจากความรู้สึกผมอยากให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจครับครั้งนี้นะครับครั้งนี้อย่าไปคิดตัดสินใจเลยตัดสินใจเพื่อให้ปทุมธานีเนี่ยมันเดินหน้าเป็นทีมเดียวกันนะครับถ้าเกิดอันนี้เขตนี้พักนี้เขตนี้พักนี้เขตนี้มันก็จะเป็นสภาพแบบเดิมนะครับก็ทำงานทะเลาะกันขัดแย้งกันอะไรกันเพราะนั้นมันต้องไปทำเดียวกันให้ได้หมดนะครับแต่ผมยืนยันว่าสิ่งที่นั่นคบกันได้เจอกันแล้วกันแต่ทำงานด้วยกันกับทั้ง7คนเนี่ยผมทำไม่ได้อีกต่อไปผู้แทนทุกระดับเนี่ยมันต้องเป็นทีมเดียวกันนะทั้งส.ส.อบจ.องค์การส่วนท้องถิ่นนายกอบต.นายกอบจ.สจ.สท.ถ้าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแพ็กเกจเป็นเนื้อเดียวกันได้ทำงานอุดมการณ์เดียวกันได้มันก็จะไม่มีความขัดแย้งแล้วทุกคนก็ประมาณก็จะลงมานะครับใครสามารถดิ้นแล้วเราก็ประมาณได้มาคุยกันเฮ้ยคุณสร้างตรงนี้นะคุณทำตรงนี้นะเราไม่นึกถึงต้องไปกีดกันกันในสภาพแบบปัจจุบันไอ้อบจ.ตั้งงบอ้าวสจ.เสนอขึ้นมาต้องไอ้ถนนเส้นนี้ทำเขื่อนเส้นนี้อ้าวทั้งเราเข้าที่ประชุมเห็นว่าเอ้ยถูกต้องท่านสจ.เอาเสนออันนี้มาโอเคเป็นประโยชน์ประชาชนเอ้าแต่องค์กรส่วนท้องถิ่นไม่ให้พื้นที่นะบอกเดี๋ยวไว้ทำเองนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ทำแล้วถามว่าใครเสียประโยชน์ถูกไหมคนเสียประโยชน์คือพี่น้องประชาชนนะเอาผมยกตัวอย่างนะเอาอย่างเขื่อนหน้าวัดบางขันเนี้ยนะฮะทั้งพี่น้องประชาชนทางวัดทางอะไรต่างๆทั้งหมดเห็นควรที่ต้องทำเขื่อนหน้าวัดบางขันนะเพราะพี่น้องประชาชนเป็นชุมชนใหญ่นะแต่พอเราบอกเอาตั้งงบให้ไปนะแต่ปรากฏว่าท้องที่นะฮะไม่ให้พื้นที่งบก็ต้องตกไปทำอย่างอื่นทั้งที่สจ.เขาก็เสนอขึ้นมาแล้วอันนี้สิ่งเหล่านี้มันไม่ควรเกิดขึ้นในปทุมนะคนที่เสียประโยชน์คือประชาชน